รฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5เช้าเล่าเรื่องครับเช้านี้อยู่กับผมยศแล้วก็พี่อ้อมนะฮะสวัสดีพี่อ้อมด้วยนะครับแหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะพี่อ้อมค่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้คุณผู้ชมแล้วก็พี่อ้อมด้วยชุ่มฉ่ำเนาะโอ้โหชุ่มฉ่ำมากหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากๆกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่าในช่วงนี้เองเนี่ยฝนตกคือร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ในขณะที่บางพื้นที่เองเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยแน่นอนว่าช่วงที่ผ่านมาทุกเย็นทุกค่ำคืนฝนตกหนักมากพื้นที่น้ำท่วมใช่น้ำท่วมเยอะมากคือลุ้นอยู่เหมือนกันว่าถ้าตกหนักขนาดนี้ถ้าหน้าบ้านน้ำท่วมจะมาจัดรายการได้หรือเปล่าแต่ยังโชคดีว่ายังมีอาจจะต้องพายเรือมานะคะก็ต้องระวังตัวกันด้วยอย่างนึงที่จะมากันหน้าฝนตกอย่างนี้ก็คือป่วยใช่เป็นหวัดกันเยอะอันนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพกันให้เยอะๆนะคะเพราะว่าอาการมันก็ใกล้เคียงกับโควิด -19 นะก็ต้องแบบก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีๆด้วยนะที่แน่นอนครับพอพูดถึงเรื่องของโควิด -19 เมื่อวานนี้วันที่1กันยายนครับเริ่มมีการผ่อนคลายในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของห้างร้านอาหารนะครับแล้วก็ร้านตัดผมต่างๆโอ้โหร้านตัดผมเนี่ยคนรอกันเยอะมากเพราะคนเขาบอกว่าเป็นงานแก้เยอะใช่เป็นงานแก้เยอะตัดมั่งตัดเองบางส่วนก็จะเป็นงานแก้ทั้งนั้นเน้นใช่คือช่างบอกว่าปวดหัวเลยแต่ว่าลูกค้าเยอะก็ดีใจด้วยนะทีนี้ร้านอาหารเองครับมีการเปิดให้นั่งรับประทานอาหารได้ถ้าเป็นในพื้นที่ที่มันมีเครื่องปรับอากาศหรือว่ามีแอร์เนี่ยเขาให้นั่งได้คือ 50% ในขณะที่ถ้าเป็นร้านโปร่งโล่งๆแบบว่าลมพัดโฟลว์หน่อยก็สามารถนั่งได้ 75% เมื่อวานนี้วันแรกไม่ได้ไปฮะไม่ได้ไปเพื่อนๆลงเฟซกันเต็มโอ้เยอะนะอัดอั้นกันมาหลายเดือนคือบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบว่าพก ADK ไปเลยก่อนจะเข้าร้านอาหารขอตรวจก่อนเพื่อความชัดเจนว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 แน่นอนคือเรามั่นใจตัวเองใช่แล้วเพื่อนข้างล่ะแต่หลายคนเองนะก็ต้องพูดตรงๆครับว่าไม่ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่รวมถึงร้านอาหารบางร้านเองก็อาจจะยังไม่ได้ขอเปิดนะบอกว่าขอเพื่อความชัวร์อีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าปลอดจากโควิด-19 จริงๆและเดี๋ยวค่อยเปิดร้านอาหารอีกทีนึงแต่ทีนี้ครับหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปว่ามีการผ่อนคลายมากขึ้นและคนก็ไปกันเยอะอย่างที่ชายหาดบางแสนที่ชลบุรีครับโอ้โหคนนี้ก็ไปกันเยอะมากไปกันแน่นเห็นบอกว่าครอบครัวแรกที่ไปถึงเนี่ยคือเข้าไปถึงประมาณ 7:00 AMเลยโหตื่นมาตื่นเต้นมากเขาอยากไปมากๆที่นี่เองเนี่ยมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์นะฮะเปิดให้ชายหาดเนี่ยสามารถไปเดินท่องเที่ยวได้แล้วก็มาพักผ่อนได้แต่ทีนี้เปิดได้ไม่เกิน2 ทุ่มเหมือนกันนะครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยทยอยเดินทางกันมาส่งผลให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าครับที่ได้รับผลกระทบไปก่อนหน้านี้ที่มีการปิดไปเนี่ยโหตอนนี้ดีใจมากๆเลยเพราะว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการแล้วก็ซื้อกับข้าวซื้ออาหารไปนั่งพักผ่อนที่ริมชายหาดมากขึ้นด้วยคือคักกันเป็นพิเศษนะคะจากจังหวัดชลบุรีค่ะเราไปต่อไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะชอบทานส้มตำไหมคะโอ้แน่นอนของโปรดเลยนี่เลยร้านเจเล็กส้มตำเนี่ยนะคะคุณขาเขาบอกเป็นร้านส้มตำชื่อดังของเมืองประจวบคนแห่ต่อคิวกันยาวเหลือเกินค่ะแล้วตอนนี้ก็พร้อมเปิดร้านให้คุณผู้ชมไปแซ่บกันที่ร้านแล้วนะคะนี่ชาวประจวบและใกล้เคียงไปเลยเนี่ยครอบครัวส้มตำยินดีต้อนรับนะคะหลายร้านเนี่ยเขาตกแต่งพร้อมเลยนะตกแต่งรอลูกค้าเลยนะหลายร้านเขาตื่นเต้นนะเขาบอกว่าเหมือนเปิดร้านใหม่ความที่ปิดไปนานนะคุณตื่นเต้นโอ้นี่พร้อมให้บริการดูสิคุณน่าทานไหมมีเบอร์นะโทรไปสั่งกันได้โทรไปจองกันได้นะอันนี้เจเล็กนะคะส่งมากรุงเทพได้ไหมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนิดนึงมันไกลเกินไปนะคะทีนี้จากประจวบคีรีขันธ์ครับเราไปดูที่โคราชกันบ้างกับร้านข้าวมันไก่คือตอนแรกเนี่ยเจ้าของร้านก็ออกมาพูดแบบนี้บอกว่าตอนแรกเองเนี่ยเขากังวลเหมือนกันตั้งแต่ช่วงเช้าว่าพอเปิดวันแรกแบบนี้เนี่ยจะขายได้หรือเปล่าขายหมดหรือเปล่าเขาเตรียมไก่ไว้เนี่ยประมาณ30 ตัวแต่พอช่วงสายๆเป็นต้นไปครับลูกค้าเข้ามาเพียบเลย30 ตัวเกลี้ยงขายแทบไม่ทันของแทบไม่พอเลยแม่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามันอั้นนะคุณใช่มันอั้นไม่นานเนี่ยนะคะแหมปิดกันไปนานนะพอเปิดทีทุกคนก็อยากจะโหยหาเบื่อเหลือเกินแล้วกับข้าวภรรยากับข้าวที่ตัวเองทำมันเบื่อแล้วไงคือรสชาติบางทีอาจจะยังไม่ถึงไงแต่ว่าก็มันจำเป็นนะตอนนั้นนะถูกต้องกินเข้าไปอะไรก็อร่อยไปหมดแล้วตอนนั้นแต่ตอนนี้นะจัดเต็มกันแต่ว่านะคะคุณผู้ชมขาจัดเต็มกันออกไปทานก็ได้นะคะแต่ต้องระวังตัวกันหน่อยอย่าปล่อยตัวเองจนเกินไปนะคะก็ต้องรักษาระยะห่างหรือว่าเขามีกฎมีมาตรการอย่างไรก็ต้องทำตามด้วยก็ยังคงต้องเข้มข้นแม้ว่ามาตรการจะผ่อนคลายลงแต่ว่ามาตรการส่วนตัวเองยังคงต้องเข้มข้นเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อจะน้อยลงวันนี้ก็ 14,000 กว่านะคะใช่ครับแต่ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังสูง262ค่ะดังนั้นนะคะ
ยอดผู้ป่วยหมื่นกว่าแบบนี้ก็ยังมีคนที่รอรับการรักษาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายๆพื้นที่สีแดงนะคะดังนั้นโรงพยาบาลสนามตอนนี้จำเป็นแน่นอนนะคะเขาบอกว่ามีความจำเป็นมากในการที่จะรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปลงพื้นที่กันที่โรงพยาบาลสนามมณฑลทหารบกที่11ค่ะซึ่งตอนนี้ได้ขยายเปิดเพิ่มเป็นเฟส3แล้วนะคะให้บริการตรวจ ATK และ RT-PCR แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโควิดอีกด้วยนะคะแล้วก็มีศูนย์พักคอยระดับสูงสุดหรือ Community Isolation ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมสกู๊ปพิเศษของเราค่ะพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามมณฑลทหารบกที่11แจ้งวัฒนะซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการขยายเฟส3เพิ่มเติมอีก188เตียงจัดเป็นศูนย์พักคอยระดับสูงเพื่อเข้าสู่ระบบ Community Isolation เปิดให้บริการประชาชนแล้วเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยการขยายเฟส3นี้ได้เพิ่มการบริการตรวจ ATK และ RT-PCR ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 แบบ Work To และ Die To จำกัดการตรวจ ATK จำนวน 1,000 รายต่อวันโดยนัดผ่านระบบ QQ และ RT-PCR จำนวน400รายต่อวันแบบ Die To ซึ่งต่างจากเฟส1และเฟส2ที่รับเฉพาะผู้ป่วยโควิดระดับสีเหลืองและสีแดงซึ่งในเฟส3นี้หากตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกก็จะจัดให้พักในศูนย์พักคอยที่มีเตียงรองรับผู้เปราะบาง188เตียงเพื่อรอรับผลตรวจ RT-PCR และถ้าติดโควิด-19 ก็จะส่งโรงพยาบาลทันทีส่วนผู้ป่วยผลบวกจาก ATK ที่แข็งแรงจะได้รับยาและเข้าสู่ระบบ Home Isolation ต่อไปเราเปิดเตียงเพิ่มอีก188เตียงหลังจากที่เราเปิดเฟส1ไปแล้วเมื่อวันที่2วันที่4กรกฎาคมนะครับ154เตียงแล้ววันที่12สิงหาคมเราเปิดไปอีก152เตียง2เฟสรวมกันตอนนั้นได้เป็น306เตียงนะครับวันนี้เราเปิดอีกเฟส1เฟสที่3อีก188เตียงเป็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสั่งการผ่านกองทัพบกมาว่าต้องการจะให้มีจุดบริการอย่างครบวงจรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจ ATK หรือการตรวจ RT-PCR ให้ครบวงจรทั้ง2ที่ให้การตรวจฟรีนะครับสำหรับประชาชนทุกคนเพื่อจะได้เข้าถึงการรักษาได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ได้สามารถกลับไปทำกิจกรรมเพื่อประกอบสัมมาอาชีวะได้เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศคนที่โพสิทีฟจะถูกตรวจสวอปอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจ RT-PCR ขณะเดียวกันก็จะแยกคัดกรองเป็น2กลุ่มกลุ่มที่บ้านไม่เหมาะสมอยู่รวมกันกลุ่มที่แข็งไม่แข็งแรงเราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางเราก็จะจับให้มาอยู่ในอาคารนี้นะครับซึ่งเป็นความกรุณาของกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่11ให้โรงยิมของเรา2โรงยิมแล้วทหารยังให้ความกรุณาให้บ้านเป็นที่อยู่อีก20เตียงอีกต่างหากเพราะนั้นคอมเพล็กซ์นี้เฟส3เปิดได้188เตียงซึ่งผมก็ยังยืนยันว่าตรงนี้เนี่ยเป็นคอมเพล็กซ์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่าทางด้านมณฑลทหารบกที่11เนี่ยให้ความกรุณาให้พื้นที่เราทั้งหมด49ไร่ละรวมเบ็ดเสร็จเนี่ย49ไร่ในคอมเพล็กซ์ที่เฟส1กับเฟส2เนี่ยนอกจากจะมีความสมครบถ้วนของเครื่องมือแพทย์แล้วเนี่ยตอนนี้เราเปิดศูนย์ล้างไตให้กับคนไข้ที่เป็นโควิดแล้วต้องล้างไตด้วยทางเราทำศูนย์ให้เพื่อให้บริการนะซึ่งจะบริการทั้งคนไข้นอกหรือคนไข้ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ช่วงแรกที่เราเปิดเนี่ยเรากลุ่มขัดเพราะว่าเราก็หาบุคลากรยากตอนหลังเราก็มีการระดมพยาบาลซึ่งไม่ได้อยู่ในฟิลของICU หรือการรักษาคนไข้ด้านนี้เนี่ยแต่บังเอิญก็อาจจะเป็นพยาบาลด้านโรคผิวหนังพยาบาลตาเราจับมาเทรนใหม่หมดในห้องสอนแสดงซึ่งเรามีอยู่ที่ห้องบัญชาการของตรงเฟส1เฟส2เนี่ยเรามีห้องสอนแสดงเหมือนห้องนักบินจำลองเลยเราก็พยาบาลเนี่ยมาเทรนใหม่พอเทรนใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีความคุ้นเคยเพราะฉะนั้นพยาบาลที่ดูโรคกระดูกพยาบาลที่ดูหมอโรคตาก็สามารถจะมาเข้ามาดูแลคนไข้โควิดได้หมดเพราะเราเทรนใหม่อีกทีตรงนี้จะเป็นการบริการที่ครบวงจรแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนเราจะทำให้ระบบการสาธารณสุขดีขึ้นเ
ราะว่าประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจได้ง่ายขึ้นได้ทั่วถึงขึ้นขณะเดียวกันผู้ป่วยโควิดก็จะถูกแยกตัวออกจากชุมชนแยกออกตกจากบ้านแล้วได้รับการรักษาที่ดีก็เชื่อว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันจากภาครัฐโดยกองทัพบกโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ภาคเอกชนโดยธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปฮะโดยใช้โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองเราเชื่อว่าการทำตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวจัดการดูแลผู้ป่วยได้ครบวงจรและทั่วถึงมากขึ้นให้เป็นที่พึ่งของประชาชนของประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือความร่วมมือนะครับระหว่างกองทัพบกนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะบูรณาการร่วมกันในการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19นั่นเองนะครับถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะในเกมกีฬาไม่มีใครไปเพื่อแพ้ทุกคนมีเวลาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายอย่าถอดใจก็เหมือนกับเกมชีวิตตราบใดที่เรายังไม่หยุดสู้เราจะยังไม่แพ้สู้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายสู้ไปด้วยกันสนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นคุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ครับเมื่อวานนี้วันที่1เหมือนกันครับกับวันแห่งความหวังที่หลายคนรอคอยกันอยู่เมื่อวานเป็นไงบ้างฮะโอ้ยซื้ออะไรคะซื้อ89 69คุณผู้ชมขาเฉียดไปนิดนึงค่ะเฉียดอย่างเงี้ยเฉียดไปเฉียดมาคือมักจะชอบเฉียดกันแต่ทีนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็มีความโชคดีครับบางคนเนี่ยบอกว่าโหแค่เลขที่บ้านซื้อบ้านใหม่ซื้อเลขที่บ้านปุ๊บอ้าวได้รางวัลที่1เฉยเลยแต่มีความโชคดีกับอีก1คนครับที่เป็นพ่อค้าลอตเตอรี่เค้าพยายามจะขายชุดนี้เนี่ยให้ได้คือเขาจะไปบอกว่าเนี่ยเหลือชุดสุดท้ายแล้วช่วยซื้อหน่อยนะไม่ได้แต่ไม่มีใครซื้อครับสุดท้ายเขาเลยตัดสินใจอ่ะไม่มีใครซื้องั้นเก็บไว้เองแล้วกันแต่สุดท้ายมันคือรางวัลที่1ครับถูกไปเนาะๆเลย30ล้านบาทคุณเยอะมากเขาขายที่แถวไหนทำไมเขาไม่มายื่นให้ดิฉันบ้างดิฉันได้ซื้อเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่ที่จังหวัดเลยครับเขาบอกว่าเขาขายอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคือลอตเตอรี่เนี่ยชุดดังกล่าวคือหมายเลข114475เหลือจากการขายครับเพราะว่าไม่มีใครซื้อพ่อค้าก็เลยตัดสินใจงั้นเก็บไว้เองแล้วการพยายามขายแล้วก็ไม่มีใครเอาสักทีถูกทั้งทีถูกรางวัลใหญ่เลยฮะ5ใบด้วยการเงิน30ล้านบาทครับโดยสมาชิก Facebook ที่ชื่อว่าคุณสุวรรณสุวินาสายยันนะฮะถ้าใครอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะดูระบุข้อความบอกว่าดวงดีคักดีใจนำเด้อนี่เขาบอกว่าอย่างนี้เลยคือความโชคดีจริงๆอ่ะคือเรื่องแบบนี้คือต้องบอกไงดีอ่ะคือมันเป็นความโชคดีส่วนบุคคลจริงๆไม่มีใครที่จะสามารถยัดเยียดคือเขาลิขิตมาแล้วคุณจะพยายามไปขายใครเขาก็ไม่มีใครได้บุญยังไม่ถึงไงเธอเคยมีโอกาสอย่างนี้เหมือนกันนะมีคนที่บอกว่าคือเราเคยไปตามหาเลขอยู่เลขหนึ่งแล้วเราไม่เอาเราบอกว่าเราอยากได้เลขนี้แม่ค้าบอกว่าเอาเลขนี้ไปแทนละกันเลขนั้นมันไม่มีนี่ไม่เอาอ่ะอยากได้เลขนี้จัดแต่จำตัวเลขได้หมดเลยนะผลสรุปใบนั้นอ่ะคือรางวัลที่หนึ่งคุณเคยอยู่ครั้งหนึ่งนานยังนานแล้วประมาณใหญ่ไปไหมฉันตกใจฉันอยากประมาณน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วได้คือแบบโหทำไมเราไม่เอาไว้อ่ะชุดใหญ่ไหมชุดใหญ่ไหมใบเดียวใบเดียวโอ้ใบเดียวก็ดีใจแล้วแหมทุกวันนี้แค่ถูกเลขท้าย2ตัวที่ฉันกีดลั่นบ้านแล้วคุณถูกเลขท้าย2ตัวยังไม่เคยเลยดีกว่าอ๋อยังไม่เคยจากเขาสักครั้งเลยแต่ว่าอยากมีโอกาสถูกรางวัลกับเขาบ้างหลายคนแล้วเขาโชคดีเนาะอิจฉาเนาะคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามักจะบอกว่าถ้าเราไม่รู้จะซื้อเลขอะไรดีก็ไปบอกว่าอังแม่ค้าหยิบให้หน่อยละกันสักเลขหนึ่งแล้วก็มักจะโชคดีแต่เราก็เคยลองแล้วก็ยังไม่ถูกเหมือนกันฉันลองมาทุกสารพัดแล้วเขาบอกให้คนท้องหยิบให้อะไรกันอุ้ยทุกอย่างนี่ฉันทำมาหมดละยังไม่ถูกเหมือนกันดวงดิฉันคงต้องทำงานต่อไปไม่มีดวงลาบลอยนะแสดงความดีใจนะกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยที่ถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับใช่ค่ะส่วนตอนนี้นี่นะโควิด-19นะหยุดอยู่บ้านกันยาวๆคุณรู้ไหม
ข่าวหนึ่งที่แบบทำให้หลายๆคนตื่นเต้นก็คือดารานักแสดงหรือแม้แต่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงใกล้ๆตัวตอนนี้ท้องกันเตะไปหมดเลยคุณไม่รู้เข้ามาอยู่บ้านกันเยอะหรือยังนั่นสิน่าจะอาจจะมาอยู่บ้านไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำนะคุณและหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับเขาก็คือพี่เมฆครับผมเมฆไกรบุตรที่ครั้งแรกเขาเป็นโรคตุ่มน้ำพองใช่ไหมตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วก็เคยมาออกอากาศรายการเราตอนเมื่อต้นปีตอนนั้นก็ยังเด็ดอาการไปใช่ตอนนั้นก็ยังไม่หายดีนะแต่คุณรู้ไหมเห็นอย่างนั้นน่ะฟิตมากอุ้ยแข็งแรงฟิตปังปังมากคือส่วนตัวเนี่ยคือนอกจากฟิตในบางเรื่องแล้วฟิตการออกกำลังกายก็เยอะเหมือนกันถูกต้องคุณและที่สำคัญนะตอนนี้ภรรยาของเขาท้องอีกคนแล้วใช่คนที่3แล้วคุณโอ้ฟิตจริงๆอันนี้ฟิตจริงๆโอ้นี่เดี๋ยวนี้ไงนี่เป็นออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายถึงได้แข็งแรงแบบนี้ออกกำลังกายกันทั้งคู่คุณขาแล้วเขาบอกว่าตายแล้วเปิดภาพไปทีภรรยาพี่เมฆท้องโตเบ้อเร่อเลยไปท้องมาเมื่อไหร่ครับพี่เมฆบอกจริงๆแล้วท้องตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่มีหมอดูทักนะคุณเขาบอกว่าทักว่าแบบไม่อยากให้บอกใครและที่สำคัญลูกคนนี้นะเขาทักว่าจะทำให้โชคจะให้โชคแล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนี่แล้วก็ตั้งชื่อได้ลูกสาวได้ลูกสาวด้วยคนที่สามยินดีด้วยนะฮะชื่อว่าน้องเมอร์สนะคะภรรยาก็ประมาณ 5-6 เดือนแหละ 5-6 เดือนก็ใกล้ๆแล้วแหละช่วงประมาณต้นปีน่าจะได้เห็นหน้าตาความน่ารักของน้องเมอร์สนั่นเองนะครับโอ้ขอแสดงความยินดีกับพี่เมย์ด้วยนะไม่ธรรมดานะนี่พี่เมย์ใช่ยินดีด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความยินดีกันหน่อยอันนี้เป็นเรื่องราวของต่างประเทศกันบ้างเป็นพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับแต่ว่าด้วยความที่มีใจบริการที่ดีไงมีความมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับเขาเลยได้รับมรดกแบบไม่รู้ตัวมาก่อนมรดกได้รับมรดกมาด้วยทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเรื่องราวนี้ครับต้องดีใจด้วยนะฮะกับพนักงานหนุ่มโรงแรมครับที่อยู่ดีๆก็ได้รับมรดกแบบไม่ทันตั้งตัวคือเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่านายทัสคินดัสแดนนะครับเป็นพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมโครูเดลักนะครับในเขตคูซาดาซีนะครับที่ประเทศตุรกีคือเขาบอกว่าชายคนนึงครับที่มีชื่อว่าชาวจอร์จคอชนีย์นะครับเป็นชายชราวัยอังกฤษชาวอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเขามาพักที่เนี่ยเป็นประจำหลายปีแล้วติดต่อกันและเขามักจะพักห้องเดิมตลอดก็คือห้อง401ทีนี้เองเนี่ยเขามีการทำพินัยกรรมครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปว่าจะมีการมอบเงินมรดกส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับพนักงานโรงแรมแห่งนี้ก็คือคนนี้เลยก็ที่มีชื่อว่านายทัสคินดัสแดนเนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่เขาอัธยาศัยดีแล้วดูแลกันมานานแหละดูท่าทางสิสนิทสนมกันไม่งั้นกอดคงกอดคือเขาบอกว่าคือเขาพักที่เนี่ยกันมาตลอดแล้วก็แบบว่าสนิทสนมกันคอยเป็นเพื่อนพูดคุยกันคอยดูแลสารทุกข์สุขดิบกันตลอดเวลาที่เขาพักอยู่ที่นี่ทีนี้เองเนี่ยชายคนนี้ครับเขาบอกว่าเขาทำงานที่นี่มาประมาณ31ปีแล้วแม้ว่าเขาเองเนี่ยจะได้รับมรดกมาแต่เขาไม่เปิดเผยนะว่าได้ตัวเลขเท่าไหร่ใช่ว่าเยอะแต่เขาเปิดเผยมาบอกว่าตัวเลขที่เขาได้มาหรือมรดกที่เขาได้รับมาเนี่ยทำให้เขาไม่ต้องทำงานจนสามารถใช้ชีวิตได้ตลอดทั้งชีวิตได้เลยอ่ะนี่คือสิ่งที่เขาได้มาแต่เขาก็ยังบอกว่าต่อให้เขาได้เงินมรดกมาขนาดนี้แต่เขาก็ยังคงจะทำงานเป็นพนักงานยกกระเป๋าบอกต่อไปเพราะเขาชื่นชอบในอาชีพนี้แล้วก็รักในอาชีพนี้มากๆเลยแล้วก็อยากจะเจอผู้คนดีๆนะครับจากทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยได้พักที่โรงแรมของเขามากยิ่งขึ้นก็เป็นผลตอบแทนความดีที่เขาทำให้กับคุณลุงคนนี้นะโอ้ดีใจด้วยใช่ดีใจด้วยแต่ไม่ใช่แค่คนเดียวนะเพราะว่าในพิธีกรรมยังระบุถึงพนักงานโรงแรมคนอื่นๆด้วยเหมือนกันที่ได้ด้วยเหมือนกันแสดงว่าคุณปู่คุณลุงคนนี้เนี่ยชอบไปพักตามโรงแรมต่างๆแล้วเจอใครที่น่ารักก็ยกเงินให้หมดเลยถูกต้องนะฮะคือเขาบอกว่าพอหลังจากที่ญาติเปิดพิธีกรรมกันไปลูกๆหลานๆเนี่ยตกแอบตกใจเหมือนกันใครว่าเป็นใครแต่สุดท้ายพอมาดูเรื่องราวแบบนี้เขาก็ยินดีด้วยกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ครับที่มีความห่วงใยคอยหยิบยื่นให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีก
พื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100%มาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะร้านอาหารเปิดหลายๆคนก็อยากออกไปรับประทานอาหารกันนะคะแต่การออกไปรับประทานอาหารเนี่ยต้องอย่าลืมนะคะกลับมาต้องดูแลช่องปากของเราให้ดีถูกต้องเพราะถ้าเราฟันของเราไม่แข็งแรงหรือว่าสุขภาพในช่องปากของเราไม่แข็งแรงเวลาไปทานอะไรอะไรก็ตามมักจะไม่ค่อยอร่อยเพราะฉะนั้นเองถ้าอยากทานอะไรอร่อยสุขภาพในช่องปากของเราต้องแข็งแรงด้วยนะฮะดังนั้นค่ะวันนี้เราขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะน้ำยาบ้วนปาก InterClean นะคะที่มีส่วนผสมหลักนะคะของสมุนไพรจากธรรมชาติมีอะไรบ้างการพูดอกพิกุลสะระแหน่ค่ะนี่นะคะเป็นสมุนไพรล้วนๆเน้นๆแบบเข้มข้นเลยค่ะคุณผู้ชมขาช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือช่วยลดจำนวนแบคทีเรียที่อยู่ในปากที่ทำให้เกิดฟันผุต่างๆกลิ่นปากต่างๆนี่แหละค่ะโดยเฉพาะการพูนี่นะช่วยป้องกันฟันผุได้นะคุณใช่ครับช่วงนี้หลายๆคนไม่กล้าที่จะไปหาหมอฟันเพราะว่าแหมโควิดเนาะมันก็ต้องเปิดแมสเนาะมันก็ต้องกลัวกันนิดนึงนะกังวลกันนะคะดังนั้นคุณต้องดูแลช่องปากให้ดีนะไม่อย่างนั้นช่วงนี้ฟันของคุณจะผุมากนะคะดังนั้นนะนอกจากการพูแล้วก็ยังมีอีกดอกพิกุลเนี่ยใครที่ชอบเป็นปากเปื่อยลำมันนาดโรคเหงือกต่างๆเนี่ยนะคุณนะช่วยได้ดีนักนะคะรวมถึงอีกตัวนึงก็คือสะระแหน่เขาบอกว่าสะระแหน่เนี่ยเขามีน้ำมันหอมระเหยใช่ไหมคุณอย่างเมนทอลตัวเนี้ยจะทำให้เราสดชื่นไปตลอดทั้งวันแล้วก็ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ก็จะทำให้ปากของเราหอมแน่นอนแล้วก็รู้สึกสะอาดด้วยรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างที่บอกไปว่า3ประสานี้นะครับเวลาที่มาอยู่รวมกันในอินเตอร์คลีนขวดนี้เนี่ยคือฤทธิ์ของเขาเนี่ยช่วยในการเคลือบฟันไปด้วยทำให้ฟันของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเป็นคุณสมบัติหลักเลยคือการดึงแบคทีเรียคราบสิ่งสกปรกที่อยู่ในซอกฟันลึกๆออกมาคือวิธีการใช้หลายคนบอกว่าอ้าวมาใช้ไงใช้ยากหรือเปล่านี่ครับด้านบนขวดเนี่ยจะมีขวดมีแก้วตวงนะฮะเล็กๆไว้ให้ให้คุณผู้ชมเห็นนะคะมีแก้วเล็กๆไว้ให้แบบนี้นะครับวิธีการใช้จะมีรหัสไม่ใช่มีจำนวนซีซีนี่บอกด้วยก็คือวิธีการใช้ง่ายๆครับเทลงไปครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วก็ผสมน้ำครึ่งหนึ่งหรือใครเองเนี่ยอยากจะลองใช้ดูก่อนว่ามันจะเข้มข้นแค่ไหนอาจจะเทสัก1ใน3ก่อนแล้วก็เติมน้ำอีก2ส่วนไปก่อนหรือบางคนอาจจะสดๆเลยทั้งแก้วแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันกลัวปากครับเวลาสักประมาณ30วินาทีขึ้นไปเนี่ยทุกเช้าแล้วก็เย็นรับรองว่าช่องปากของคุณเองจะหอมสะอาดสดชื่นและก็มั่นใจและที่สำคัญคือก่อนใช้จะเป็นแบบนี้สีมันจะนวลแต่พอหลังใช้นี่คุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเป็นคราบแบบนี้คราบนี้คืออะไรคราบนี้คือแบคทีเรียแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ตามซอกฟันอินเตอร์คลีนจะดูดสิ่งสกปรกเหล่านี้ออกมาให้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นั่นเองนะฮะหลังจากบ้วนออกไปนะคะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมลองเขาเลือกใช้ลิ้นดุนๆฟันของเราจะรู้ว่าฟันเราไม่ได้แบบเย็ดอาร์ตอ่ะมันจะลื่นมันลื่นมันมีสารเคลือบฟันเอาไว้นะคุณผู้ชมค่ะมันจะทำให้ฟันของเราแข็งแรงและอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดที่ดิฉันใช้เองสามารถบอกได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือหินปูนเป็นปัญหาที่หลายคนเป็นกันเยอะมากแล้วพอหินปูนเยอะมันก็จะมีกลิ่นปากฟันก็จะผุก็จะมีปัญหาโรคเหงือกอะไรเต็มไปหมดเลยและช่วงเนี้ยไม่ได้ไปขูดหินปูนกันปกติจะต้องไป6เดือนใช่ไปทุกๆ6เดือนนี่เก็บตัวกันมาก็จะ6เดือนอยู่แล้วนะคะหินปูนก็เต็มปากไปหมดถ้าเป็นปกติแต่ตอนนี้ถ้าได้ใช้ตัวอินเตอร์คลีนนี้อย่างต่อเนื่องคุณเชื่อมั้ยหินปูนแทบไม่มีถ้าไม่ต้องไปหาหมอขูดหินปูนไปเลยนะคะดังนั้นเป็นอีก1ตัวที่อยากจะขอแนะนำหรือถ้าบ้านใครมีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่ท่านปวดฟันเจ็บฟันฟันโยกนิดๆอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องไปทานยาค่ะคุณผู้ชมคะใช้ตัวนี้นะคะกลัวปากอมค้างเอาไว้เลยนะจะค้างเอาไว้สัก10 15 20นาทีอย่างเงี้ยก็ได้มันจะทุเลาลงอันนี้ดิฉันนะคือใช้เห็นมากับตาคือใช้เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เป็นมาคือใช้อยู่เหมือนกันตอนที่มีอาการรู้สึกปวดฟันเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเราก็เลยหยิบอินเตอร์ครีนตรงนี้เนี่ยมากลัวปากก็คือระหว่างที่เราอาบน้ำไปเรื่อยๆเนี่ยแหละก็คือกลัวไปเรื่อยๆพออาบน้ำเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยบ้วนออกเฮ้ยอาการปวดฟันมันดีขึ้นนะมันทุเลาลงนะใช่นะคะดังนั้นวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษที่อยากให้คุณผู้ชมได้รับไปนะคะ
ปกติค่ะคุณผู้ชมค่ะขวดหนึ่งราคา350บาทใช้ได้ประมาณ1เดือนถ้าดิฉันใช้คนเดียวนะวันนี้พิเศษอิจคลีน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรล้วนๆนะ6ขวดปกติ 2,100 บาทเราไม่ขายค่ะวันนี้เราขายเพียง 1,450 บาทนะคะโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่เบอร์0853458833 0853458844 0844559694หรือ Facebook Interclean น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรนะคะแล้วก็5ช้าช้อปปิ้งนะคะง่ายๆอีกอย่างนึงอีกวิธีนึงที่อยากจะแนะนำก็คือสแกน QR Code เนี่ยค่ะลายๆดำๆที่อยู่มุมขวาหน้าจอด้านล่างนี่นะคะสแกนแล้วก็สั่งซื้อหรือสอบถามได้เลยค่ะแล้วก็รับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไปนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งนึงกับสมุนไพรของ Interclean ที่เป็น3ประสานหลักๆนะครับในการที่จะทำให้ช่องปากของคุณเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคือ1เลยการพลูดอกพิกุลนะครับแล้วก็ใบสะแหน่ด้วยเป็น3ประสานที่ทำให้ช่องปากของคุณหอมสะอาดสดชื่นแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าการพลูเนี่ยเป็นสมุนไพรที่โอ้โหโบราณโบราณเขาใช้กันมาในการขัดฟันอย่างเข้มข้นนะคุณถูกต้องคืออันนี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนผสมที่อันอื่นเลยนะนอกจาก3ประสานที่เราพูดไปคือการพูดอกพิกุลแล้วก็ใบสะแหน่คือวิธีการใช้ธรรมชาติแบบนี้เนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือช่องปากของคุณจะสะอาดแล้วก็หอมสดชื่นด้วยนะแล้วคุณผู้ชมท่านไหนนะที่แบบพยายามทำมาหลายวิธีแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากต้องเปิดใจโดยเฉพาะวันนี้โปรโมชั่นคุ้มจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะขวดใครขวดมันก่อนนะคะ6ขวดยังไม่เยอะหรอกแบ่งกันในบ้านคนละขวดคนละขวดนะคะก็คือซื้ออิจคลีน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร6ขวดนะคะจากราคาปกติ 2,100 บาทวันนี้เราไม่ขายค่ะเราขายเพียง 1,450 บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะสอบถามที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ0853458833 0853458844 0844559694หรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่มุมจอด้านล่างขวามือได้เลยค่ะใช่แล้วนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเองต้องรีบสั่งจองกันด้วยนะครับช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขอขอบคุณหน่อยก็แล้วกันนะคะเสื้อผ้าสวยๆที่ดิฉันใส่ในวันนี้ค่ะร้าน1612นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้ววันนี้ครับรายการหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ